สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโฟกัสจิรกุลโพสเดือดปมเด็กหญิงยืนถือป้ายลั่นครูไม่มีสิทธิ์คุกคามโฟกัสจิรกุลอีกหนึ่งดารานักแสดงที่ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยล่าสุดเจ้าตัวได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นการถูกทำอนาจารในโรงเรียนจากกรณีที่มีเด็กหญิงสาวรายหนึ่งแต่งกายด้วยชุดนักเรียนร่างกายฟกช้ำยืนถือป้ายที่เขียนข้อความว่าหนูถูกครูทำอนาจารโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยโดยมีเทปดำปิดปากทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดโฟกัสได้โพสใน Facebook ว่าเรามีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเอง 100% ไม่ว่าเราจะแต่งตัวแบบไหนก็จะไม่มีใครหน้าไหนที่มายุ่งกับเราได้ทั้งนั้นน้องๆ นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะหญิงหรือชายอย่าปล่อยผ่านเรื่องนี้นะคะหากเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแจ้งทางโรงเรียนทันทีหากโรงเรียนไม่จัดการก็จูงมือผู้ปกครองไปแจ้งความได้เลยค่ะการให้ความสำคัญกับเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญการศึกษาต้องดีโรงเรียนต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ